หนังสั้นเรื่องนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องๆที่เกิดมาไม่สมบูรณ์เหมือนคนอื่นอย่าได้น้อยใจในโชคชะตาแต่ถ้าเรามีความฝันสักวันฝันนั้นต้องสำเร็จนะคะวันนี้ยังไม่เห็นมาซ้อมเลยนะสงสัยถอดใจไปแล้วมั้งแต่ก็ดีนะรู้ตัวไว้ก็ดีจะได้ไม่เป็นตัวถ่วงของเพื่อนในเมื่อไม่มีมือก็ต้องทำวิธีอื่นให้ได้แกพอเหอะอะไรที่มันเป็นความฝันนะเราก็เข้าใจนะเว้ยแต่เราว่าแกอย่าฝืนเลยว่ะก็ได้พึกเราจะไปลาออกนี่ฟุกกี้เราไม่คิดเลยนะว่าพี่แคทอ่ะเขาจะให้โอกาสเราได้มาเป็นนามิเยอร์อ่ะเราก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่หรอกกับการที่พี่เขาอ่ะเอาแกเป็นนามิเยอร์อะไรที่มันไม่เหมาะมันก็ไม่เหมาะปะวะทำให้หนูเหมือนคนปกติเขาไม่ได้หรอทำไมต้องมาตัดโอกาสกันแบบนี้ด้วยอ่ะใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับน้องๆคะตอนนี้พี่บิวตี้โดนไล่ออกจากทีมแล้วนะคะน้องๆคิดว่าพี่บิวตี้ควรทำยังไงดีคะช่วยคอมเมนต์บอกพี่บิวตี้หน่อยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่บิวตี้ด้วยนะคะส่วนใครที่เข้ามาดูใหม่อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่บิวตี้ด้วยนะคะกี้อะไรถามจริงดิว่าแกพูดอย่างนั้นมันไม่แรงไปหน่อยหรอวะจริงๆเพื่อนกันน่ะก็น่าจะรักษาน้ำใจกันหน่อยนะเว้ยจริงๆอ่ะกี้ก็ไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายบิวตี้หรอกแต่แค่อยากให้บิวตี้อ่ะมองความเป็นจริงบ้างว่าอะไรที่มันไม่เหมาะอ่ะมันก็คือไม่เหมาะอะไรที่มันไม่ควรอ่ะมันก็ไม่ควรเราอ่ะแค่ไม่อยากให้ใครอ่ะมาหัวเราะบิวตี้อ่ะเราทนไม่ได้หรอกที่แบบคนอื่นต้องมาหัวเราะเพื่อเราอ่ะหวังดีหวังสูงไงปาต้องหวังดีดีนั่นเพื่อนเรานะเว้ยยังไงมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจยากอ่ะมันไม่น่าไปพูดหรอกแล้วถ้าเกิดว่าบิวตี้ไปเจอคนอื่นหัวล้อย้ออ่ะจะไม่ยิ่งแย่กว่าหรอพึกใช่กลับบ้านกันเถอะพี่แคทคะอ้าวบิวตี้บิวมาขอลาออกอะค่ะลาออกลาออกทำไมพี่คิดว่าทีมเราต้องชนะแน่ๆนะคิดว่าหนูคงไม่เหมาะสมในการที่จะเป็นดามิเออร์ค่ะพี่แคทก็รู้ใช่ไหมคะว่าหัวใจของการเป็นดามิเออร์คือการควงไม้แต่นี่บิวไม่มีแม้แต่แขนที่จะใช้ควงอะไม่บิวเราก็อย่ารู้ถูกตัวเองมากเกินไปคือการที่บิวไม่มีเหมือนคนอื่นเขาอะก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะทำไม่ได้เราจะทำได้ไม่ดีถูกไหมพี่ว่าบิวดูถูกตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าก็ได้ค่ะบิวจะลองสู้อีกรอบพี่เชื่อว่าบิวทำได้เชื่อพี่โอเคค่ะเดี๋ยวบิวจะพาทีมชนะให้ได้โอเคลุ้นแบบนี้ดีมากเห็นไหมงั้นเดี๋ยวเราไปซ้อมกันดีกว่าไหมคะโอเคไปเลยเดินไปด้วยได้ไหมคะโยนไม้ดิไหนโยนให้พี่ดูหน่อยได้ค่ะไปโยนแล้วนะคะซ้อมพลาดทุกวันเลยเนี่ยแล้วเมื่อไหร่มันจะไปชนะโรงเรียนอื่นได้อ่ะเอาใหม่ตั้งใจซ้อมหน่อยขอโทษค่ะขอโทษค่ะพี่จัดหืออ่ะแล้วบิวตี้ไปไหนอ่ะพี่วันนี้ยังไม่เห็นมาซ้อมเลยนะสงสัยถอดใจไปแล้วมั้งแต่ก็ดีนะรู้ตัวไว้ก็ดีจะได้ไม่เป็นตัวถ่วงของเพื่อนโอ้วางนั้นแหละโอ้โหฟุกกี้
พี่จ๊าไปพักก่อนก็ได้ไปขอบคุณค่ะพี่ไปแล้วนะคะเพื่อนผมมันไหวไหมเนี่ยน่าจะซ้อมอีกสักหน่อยก็คงได้แหละในเมื่อไม่มีมือก็ต้องทำวิธีอื่นให้ได้บิวตี้เราว่าแกพอเหอะอะไรที่มันเป็นความฝันนะเราก็เข้าใจนะเว้ยแต่เราว่าแกอย่าฝืนเลยว่ะนี่แกคิดว่าเราเป็นตัวถ่วงเหมือนปุ๊กกี้มันใช่ปะเฮ้ยตัวถ่วงอะไรกันแล้วจะบอกให้นะเว้ยไอ้กี้อ่ะมันไม่ได้มองแกว่าเป็นตัวถ่วงหรอกมันรักแกจะตายจริงๆอ่ะที่มันพูดทุกอย่างอ่ะมันก็หวังดีกับแกนะมันไม่อยากให้แกต้องไปอายทีมอื่นเขาไม่อยากให้แกเป็นตัวตลกมันรักแกนะเว้ยเราคงไม่เหมาะสมกับมันจริงๆแหละก็ได้พึกเราจะไปลาออกเดี๋ยวดิแกลังเข้าใจผิดเราปุ๊กกี้แค่ไม่อยากให้แกเสียใจเราว่าเราลาออกดีกว่าวะเฮ้ยเราไม่ให้ออกแกไม่ต้องออกเราอะเห็นทุกอย่างหมดแล้วนะที่แกพยายามจะคาบไม้อะเราขอโทษด้วยเราผิดเองอะเรารู้ว่ามันคือความฝันของแกแต่เพราะเราห่วงแกมากเกินไปอะเราแค่ไม่อยากให้ใครมาดูถูกแกที่แกแบบเป็นแบบเนี้ยเราเข้าใจแกแล้วปุ๊กกี้เราถึงจะไปลาออกนี่ไงแกไม่ต้องออกดัมเมเยอร์ทีมเราอะไม่จำเป็นต้องห่วงไม้ก็ได้แกแค่เดินสวยๆเฉิดๆเติดๆเดี๋ยวเราอ่ะจะเดินควงไม้แทนแกเองจริงเหรอจริงเราทำแบบนั้นได้ใช่ปะได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะใช่ไหมพึกโอเคงั้นเราจะทำให้พวกเราชนะโรงเรียนอื่นไปด้วยกันนะพวกเรามาลุยให้สุดฝีมือเลยนะเย้ขอบคุณนะแกขอบใจนะแกไม่เป็นไรนะเกือบไปแล้วอ่ะโอ้ยเราตกใจมากเลยอ่ะขอบคุณนะปุ๊กกี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเดินไหวใช่ไหมมีแขนอยู่ด้วยอ่ะเดินไหวใช่ไหมอ่ะไหวเนาะโอเคแหละเพื่อนต่อเหอะโอเคแกไหวแน่นะไหวไปนี่แกคิดเหรอการที่แกบอกว่าจะเปิดโลกเสรีด้วยการที่มีดัมเมเยอร์ไร้แขนอะแค่นี้ยังทำไม่ได้สงสัยจะขายขี้หน้าทั้งโรงเรียนแล้วมั้งคอยดูนะเดี๋ยวจะทำให้เห็นว่าแบบเราอะก็ทำได้เหมือนกันแหละ